บุษนันเหนื่อยเล่น3เกมก่อนเชิญสาวไต้หวันลี่รอบ2คนไก่เฟรนด์โอเพ่นศึกแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 750รายการโยเน็กเฟรนด์โอเพ่น2023ที่สนามแกรสอารีนาเมืองแรนประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวคลีนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ15ของโลกดวลกับเหวินชิซูมือ24ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าเกมนี้บุษนันต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เกมก่อนเอาชนะไปได้2-1เกม21-13 18-21 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จโดยรอพบผู้ชนะระหว่างอายะโอโฮริจากญี่ปุ่นหรือลอเรนแลมจากสหรัฐอเมริกาด้านประเภทคู่ผสมเอ็มสุภักจอมเกาะและเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ17ของโลกต้านไม่ไหวพ่ายปราวีนจอแดนและเมลาติเดวาออกตาเวียนติคู่มือ26ของโลกจากอินโดนีเซียไป2เกมรวด 17-21 และ 17-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยมองโกเจอดกสอโดนริบทองเอเชียนเกมบรรจงลุ้นส้มหล่นตัวโอลิมปิกศูนย์ตรวจสารต้องห้ามนานาชาติเปิดเผยผลการตรวจสารต้องห้ามของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามีนักกีฬา4คนที่ได้เหรียญรางวัลแต่ไม่ผ่านการตรวจโดปได้แก่ชินซอริกบาต้าซุกนักมวยมองโกเลียเจ้าของเหรียญทองมวยสากลรุ่น64กิโลกรัมชายที่ตรวจพบอนาโบลิกสเตียรอยจัสตินบราวลี่นักบาสเกตบอลฟิลิปปินส์ที่ร่วมคว้าเหรียญทองประเภททีมชายถูกพบสารในกัญชาซามีบาไซนักบาสเกตบอลจอร์แดนที่ได้เหรียญเงินทีมชายถูกตรวจพบเทสโทสเตอโรนอาดินฮุสเซนนักกาบัดดี้ปากีสถานที่ได้เหรียญทองแดงถูกตรวจพบสารนันโดรโลนนักกีฬาที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามยังมีโอกาสที่จะตรวจตัวอย่างบีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ถ้ายังตรวจไม่ผ่านในตัวอย่างบีก็จะมีการส่งผลการตรวจให้ศาลกีฬาโลกและมีบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกวาด้าต่อไปโดยในรายของชินซอริกบาตาซุกนักชกมองโกเลียเอาชนะบรรจงสิงสิรินักชกไทยในรอบตัดเชือกซึ่งทำให้นักชกไทยได้เพียงเหรียญทองแดงและพลาดการเข้าชิงซึ่งจะทำให้ได้โควต้าโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024ไปอย่างน่าเสียดายหากบาตาซุกถูกริบเหรียญรางวัลอาจจะมีการพิจารณาอันดับในการแข่งขันใหม่แน็กชาลีพูดอีกครั้งหลังเกไก่เผยปมเลิกหนังคนละม้วนโฟกัสคุมประพฤติด่าแรงจนต้องไหว้แน็กชาลีเปิดปากอีกครั้งหลังเกไก่เผยปมเลิกหนังคนละม้วนโฟกัสคุมประพฤติโดนด่าแรงจนต้องยกมือไหว้แน็กชาลีและโฟกัสจิรกุลเพื่อนซีควงกันออกงานคู่มาโชว์พิเศษร้อง3เพลงและร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่สวยหล่อในงาน Grand Opening IDL Hospital ณโรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่งเฉพาะทาง IDL โดยภายหลังจบงานทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ร่วมกันโดยแน็กบอกว่าวันนี้มีโฟกัสมาควบคุมความประพฤติคาดว่าจากก่อนหน้านี้สัมภาษณ์ไปแล้วทัวร์ลงหนักมากด้านโฟกัสเองก็เผยว่าตนนั้นก็เป็นเพื่อนที่คอยด่าดึงสติอยู่ตลอดและขอว่าทัวร์ลงแน็กได้แต่อย่าไปลงคนในครอบครัวส่วนเรื่องที่เก๋ไก่ออกมาเปิดใจถึงการเลิกแล้วคนมองว่าเป็นหนังคนละม้วนค
คบกันแค่2เดือนไม่ใช่3ปีและไม่ได้ยกเลิกงานถึง100งานด้านแน็กชาลีก็เคลียร์ชัดและมีหลักฐานที่พร้อมโชว์ได้ทุกเมื่อแน็กชาลีและโฟกัสจิรกุลออกงานคู่ด้วยกันรู้สึกยังไงบ้างแน็กดีผมรู้สึกว่ามีคนคอยควบคุมความประพฤติอยู่เรารู้สึกมีคนควบคุมผงผางไม่ได้จะโดนมันล็อกตัวแล้วนะครับโฟกัสคอยหยิกหลังอยู่ก็เห็นว่าโฟกัสเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็คอยให้กำลังใจแน็กปรึกษาอะไรมันด่าผมอยู่โฟกัสใช่ค่ะเราเป็นคนซ้ำเติมเพื่อนเราต้องคอยซ้ำเติมนะแน็กเฮ้ยไหนให้กำลังใจกูหน่อยดิโฟกัสไอ้ควายแน็กนี่แหละครับนี่มันเป็นการให้กำลังใจกันโฟกัสคือเราคุยกับบ่อยมันก็คุยกันเรื่อยๆรับรู้เรื่องกันเรื่อยๆให้คำปรึกษาก็นี่ไงคะไอ้ควายคือมันเป็นแบบนี้มาเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ก็คำเดิมคือทำไมถึงเป็นคำนี้โฟกัสคือชอบด่ามันเฉยๆแน็กเป็นคำที่ผมชอบมากเลยดีกว่ามาให้กำลังใจผมคือผมอะเป็นเพื่อนกันมา20ปีแล้วเวลาเราเล่นอะไรกันเป็นเรื่องปกติมากๆชอบด่ากันเฉยๆจริงๆมันก็มีหลายคำบางคำมันก็อาจจะออกสื่อไม่ได้พอเพื่อนโสดแล้วโฟกัสมีแนะนำยังไงบ้างให้คำปรึกษาเรื่องสาวๆยังไงคือตอนนี้บอกให้มันอยู่เฉยๆให้มันทำงานแล้วก็เงียบๆนิ่งๆไปแค่นี้พอตั้งหน้าตั้งตาทำงานอันนี้เพื่อนหรือแม่แน็กเหมือนกันแหละครับเวลาเขาเตือนเราฟังไหมแน็กไม่ค่อยฟังหรอกโฟกัสก็เลยด่าได้เรื่อยๆไงคะคือจริงๆเป็นการคุยกันแชร์ความคิดเห็นกันคือเราทั้งคู่ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็หัวดื้อคือบางทีก็เหมือนเป็นกระจกที่คอยเตือนกันบ้างนะบางครั้งบางทีก็เห็นด้วยแต่ก็อยากเตือนบ้างก็ต้องค่อยๆห้ามกันบ้างแต่หลังๆก็ห้ามกันไม่อยู่แน็กไม่อยู่หรอกครับผมหยิกหลังอยู่เรื่อยๆครับโฟกัสบอกว่าอย่าให้เขารีบมีความรักใหม่เลยแต่ว่าแน็กบอกว่าพร้อมเปิดตัวเปิดใจโฟกัสพอเถอะทำงานเถอะเชื่อกูหัวเราะถึงขั้นต้องสกรีนให้ไหมโฟกัสไม่เรื่องความรักมันเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วการตัดสินใจอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คอยรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้แน็กต้องให้โฟกัสสแกนสาวให้ไหมหลังจากนี้แน็กอ๋อไม่ต้องหรอกครับคือจริงๆเวลาที่ผมมีความรักไม่ได้บอกใครเลยบางทีคนใกล้ตัวก็ยังไม่ค่อยทราบเลยแล้วชินกับความโสดหรือยังแน็กเดือนหนึ่งก็ชินแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายเราก็ไม่ได้ออกไปไหนครับก็อยู่บ้านทำงานเฉยๆก็มีเด็กๆในซอยบ้านมาเล่นน้ำกันเป็นหัวโจกควบคุมเด็กๆเล่นน้ำโฟกัสคือปกติชีวิตทุกวันก็เก็บตัวอยู่แล้วไม่ออกจากบ้านแล้วพอโสดแล้วดีไหมแน็กดีครับผมโสดอยู่ยาวๆให้นานแสนนานโสดลุกนี้หรือลุกเดิมแน็กก็น่าจะต้องลุกนี้เพราะยังมีสินค้าที่ดูแลตัวเองหลายตัวอยู่ตั้งไว้ไหมว่าอยากโสดนานแค่ไหนโฟกัสนานๆ นะเพื่อนแน็กผมรู้สึกว่าตอนนี้ได้กลับมาอยู่กับที่บ้านกับพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยงได้อยู่กับเด็กๆก็มีความสุขแล้วครับเห็นจะมีจัดมีตติ้งแน็กครับมีครับแต่ก่อนที่จะจัดมีตติ้งก็ต้องรักษาคอก่อนอาจจะรอจังหวะเราพร้อมก่อนคนสงสัยทำไมเราถึงไลฟ์ตอนตีสามแน็กนอนไม่หลับครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยชอบตื่นมาไลฟ์ตอนตีสองตีสามตีสี่ก็มาเจอกลุ่มคนที่ไม่ปกติเหมือนเราไม่หลับไม่นอนมานั่งดูมานั่งฟังเพลงไลฟ์แล้วนอนหลับไม่หลับหนักกว่าเดิมล่าสุดเราได้ดูไหมที่เก๋ไก่ออกมาให้สัมภาษณ์แน็กดูครับคนสงสัยเรื่องสามปีแน็กถ่ายมือกว้าง2เดือนก็2เดือนครับผมแล้วเรื่องพรีเซนเตอร์ล่ะแน็ก
ถ้าใครสังเกตดีๆพอทวนคำพูดผมได้ไหมผมพูดอะไรงานที่รับจริงๆเท่าไหร่ถ้ารับจริงๆลองถามคนหัวขาวนี่ก็ได้ชี้ไปที่ผู้จัดการไปถามสินค้าหลายๆอันก็ได้ครับจริงๆที่ผมพูดเราก็รับงานกันแล้วหลายงานฝ่ายผมเป็นฝ่ายที่คุยกันตกลงกันด้วยตกลงกันจริงจังเพื่อที่ว่าจะทำงานอะไรกันอย่างนี้เนาะโฟกัสอนาคตก็ยังมีอีกหลายงานแน็กใช่ไม่เป็นไรครับผมผายมือกว้างแล้วแต่ทุกอย่างเลยครับคนเลยมองว่าพูดไม่ตรงกันโฟกัสน่าจะเข้าใจกันไม่ตรงมากกว่าเพราะแน็กเป็นคนพูดจาไม่เรียบเรียงคำพูดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เวลาสัมภาษณ์ออกไปมันอาจจะเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปบ้างแต่ถ้าไม่เข้าใจถามได้เดี๋ยวตอบให้ค่ะแน็กดีครับหญิงโฟกัสเห็นในติ๊กต็อกไหมมีอยู่มีมะหนึ่งช่วยมาควบคุมพฤติกรรมอีสันดานนี่หน่อยอันนี้เลยเดี๋ยวต้องถ่ายละหัวเราะแน็กดีเลยอันนี้ผมชอบมากหญิงด่าผมได้เต็มที่นะด่าได้ยันพ่อแม่เลยทั้งเดือนนี้โฟกัสเรื่องนี้พูดแทนแน็กแล้วกันการที่จะวิจารณ์อะไรหลายๆอย่างแน็กให้วิจารณ์ด่าได้ถ้าด่าไอ้แน็กอย่างเดียวพออย่าลามปามไปถึงครอบครัวหรือใครคนอื่นๆคือมันเกิดขึ้นแค่สองคนดังนั้นอยากให้เป็นเรื่องแค่คนสองคนอยากด่าไอ้แน็กไม่ได้ห้ามให้ด่าเต็มที่เลยแต่เรื่องครอบครัวอันนี้สงสารจริงๆเพราะว่าอันนี้แน็กโดนเยอะลามปามไปถึงครอบครัวเยอะอาญาอยากให้แยกแยะ กันหน่อยค่ะไม่ฟ้องแน็กมัน 2-3 ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วยิ่งหนักกว่านี้เป็น100เท่าเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ด่าผมก็ปล่อยไปไม่เป็นไรครับผมโฟกัสอ่านแล้วโกรธแทนเพื่อนไหมโฟกัสมันก็มีความโกรธกันบ้างแหละแต่เราค่อนข้างใจเย็นกัสเองไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนด่าเคยโดนด่าช่วงชีวิตหนึ่งที่เยอะมากจริงๆมันก็ต้องใจเย็นแต่ว่าเรื่องครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ใครก็ทนไม่ได้จริงๆก็อยากให้แยกแยะว่าอย่าไปลามปามถึงครอบครัวถึงพ่อแม่ถึงพี่สาวอย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะแน็กพี่ภาคเลยครับก็ตามนั้นเลยครับผมยังอ่านคอมเมนต์แน็กก็อ่านผมเป็นคนที่ชอบอ่านชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยเป็นปกติที่เราจะเห็นนู่นนี่ไม่กระทบจิตใจเราเหรอแน็กไม่กระทบผมชินแล้วชินมากๆแล้วบางทีแค่เตือนพี่น้องเราอย่าไปไฟไว้คือพี่น้องเราไม่ได้เกี่ยวเขาอยู่กับเราก็เห็นกันมาตลอดเขาก็พิมพ์ปกป้องเราก็บอกหยุดเธอไม่เป็นไรถ้าเป็นคนอื่นนะที่แบบก็คงไปแล้วแต่ว่าผมไม่ใช่แล้วทำไมถึงนอนไม่หลับแน็กผมเป็นโรคนอนไม่หลับนานแล้ว24ชั่วโมงนอนตอนไหนแน็ก2อาทิตย์นอนทีนึงเวลาง่วงมากๆคือช่วงที่เรานอนไม่ได้คือตอนทำงานทำให้เราหลับไม่ได้แล้วสะสมไม่มีผลกระทบเหรอแน็กก็คงมีนะครับผมทำงานมีผลไหมไม่ค่อยมีครับเวลาทำงานทำได้เต็มที่ทุกอย่างแต่พอเสร็จงานปุ๊บเราก็ค่อยร่วงไปปรึกษาแพทย์ไหมแน็กจริงๆแล้วการนอนไม่หลับถ้าพูดในศัพท์ของผมตัวเรารู้เหตุเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดแล้วเหตุผลอะไรที่เริ่มทำให้เรานอนไม่หลับตั้งแต่อายุเท่าไหร่และเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรแต่ในเมื่อมันเจออะไรหลายๆอย่างมันก็เลยจุดที่จะต้องไปปรึกษามันไม่ได้ช่วยอะไรในตัวผมเป็นเพราะเรื่องเครียดแน็กหลายๆเรื่องครับด้วยความที่ตอนเด็กฮึดมากตอนเด็กผมออกกำลังกายเยอะมากผมว่ามันน่าจะเกี่ยวเพราะตั้งแต่ผมจำความไม่ได้จนจำได้เรามีกฎต้องโหนบา300ทีต้องวิดพื้น300ทีคือวันหนึ่งต้องทำอะไรเยอะมากแล้วก็ว่ายน้ำหนักมากต่อวันดำน้ำหนักมากโหนปีนป่ายขับเครื่องบินทำทุกอย่างพอถึงวันหนึ่งที่มันหยุดชะงักทุกอย่างมันเหมือนร่างกายมันหยุดตื้บเหมือนตื่นอยู่ตลอดเวลามันสะสมเป็นคนบ้าพลังครับผมตอนนี้ไม่มีแรงแล้วครับเป็นไฮเปอร์ตอนเด็กหน้าเป็นไฮเปอร์ครับผมมีส่วนด้วยกลัวเรื้อรังระยะยาวไหมแน็ก
มันก็น่าจะเรื้อรังระยะยาวแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไม่ได้กินยาใช่ไหมแนบจริงๆก็ตามหลักก็มีปรึกษาแพทย์แต่มันนานแล้วละแต่ตอนนี้ก็เฉยๆก็พยายามหาวิธีปรับตัวผมเองว่าจะทำยังไงให้นอนหลับโฟกัสจริงๆแล้วแน็กทำงานเยอะหนูว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงช่วงนี้ทำงานเยอะมากจริงๆงาน100แต่แน็กมันทำ200ดังนั้นพลังงานมันเลยเหลือล้นตลอดเวลาคือ200ก็ยังเหลือยังไม่นอนเอาแรงมาจากไหนไม่นอนแน็กมันก็น่าจะมีอยู่พลังมันยังไม่ตายก็เลยไม่น่าห่วงเรื่องนี้ครับผมมีตัวช่วยให้นอนหลับไหมโฟกัสไอ้แน็กมันก็ไม่ได้มีหรอกค่ะก็พยายามฝึกให้นอนในแต่ละวันเอาง่ายๆตัวนี่ก็นอนดึกเหมือนกันแต่ว่าแน็กก็นอนเช้ามากกว่าแล้วเวลาไลฟ์ตอนตีสามแน็กคนข้างหน้าผู้จัดการนอนตั้งแต่4 ทุ่มครับผมโฟกัสต้องคุมพฤติกรรมช่วงไหนโฟกัสก็ไลฟ์กันช่วงดึกๆประมาณ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ก็ได้ไลฟ์อยู่ด้วยกันถ้าหลังจากนั้นอีนี่ก็พยายามยื้อให้อยู่ต่อแต่คือกูก็ไม่ไหวแล้วอะเหมือนทำงานล่วงเวลานึกออกปะเหมือนมันเหนื่อยอะเหมือนไลฟ์จนแบตหมดแน็กผมชอบไลฟ์จนแบตหมดแล้วให้เพื่อนๆคุยต่อในแชทเป็นอะไรที่แปลกดีครับผม